วีรีพอร์เตอร์พรีเซนต์เต็ดบายทรูมูฟเอชช่วงที่1สนับสนุนโดย Toyota Prius ผลิตภัณฑ์อาหาร CPต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์ของ The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2ต้องบอกเลยครับว่าสุดและก็สมกับตำแหน่งนี้จริงๆนะครับวันนี้ VD Porter Presented by True Move Edge ครับก็เลยจะมีภาพบรรยากาศในการซ้อมความตั้งใจและโชว์ของเขาบนเวทีมาฝากกันครับแล้วฟาโนนี้ใช้เพลงรักคงยังไม่พอครับคำรักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังเพลงนี้ครบทุกรสครับก็เป็นเพลงมนๆอีกเพลงนึงที่ผมคิดว่าผมน่าจะร้องได้ดีนะสละโชว์ผมก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้เหมือนอาจจะไม่เหมือนคนอื่นคือผมเป็นอาจจะเป็นโชว์เดียวที่มีอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของหรือคนน้อยที่สุดใน The Voice ครับเพลงกับโค้ดก็ร้องเพลงจันเจ้าครับพี่แต้มก็จะแต่งเพลงเกี่ยวกับลูกชิ้นดีครับดีมากเลยครับก็ไม่คิดว่าแกจะแต่งให้อะไรเงี้ยในการซ้อมเมื่อกี้ก็มีหลายอันที่ต้องแก้ไขครับมีหลายอันที่แกบอกว่ามันดีครับแม่ก็ไม่เคยไปตามไปเวทีที่ไหนครับเวทีนี้เป็นประกวดเวทีแรกของผมแกก็มาแกก็จะดีใจแบบว่าที่ได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่มันผลักดันให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้หรือว่ามานั่งคุยกับกล้องเนี่ยผมว่าพ่อแม่กับยายครับไม่ได้ว่าเพราะว่าผมเก่งหรืออะไรแต่มันเป็นแรงผลักดันจากคนข้างหลังและครอบครัวรีพอร์เตอร์พรีเซนต์เต็ดบายทรูมูฟเอชช่วงที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไปมากกว่าคำว่าแชมป์ของ The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2นั่นคือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันในครั้งนี้ตอนนี้เราอยู่กับทีมของโค้ชสตาร์แม่เอาอย่างนี้ตอนนี้สงกรานต์ถือว่าเป็นผู้ชายซื่อๆคนหนึ่งแล้วก็รอบข้างเขานี่แต่ละคนโอ้โหแพรวๆมากอยากให้กำลังใจน้องชายที่ชื่อสงกรานต์ก่อนจะขึ้นเวทีนะครับคู่เมฆก่อนฮะเชิญสงกรานต์ที่มาวันนี้นี่ตั้งใจมาเชียร์สงกรานต์มากๆที่แบบว่าลูกแพ้ไม่หายเลยแล้วที่แบบเอาลูกไปที่บ้านนะเต็มที่น้องปอยกับพี่โอว่าไงครับผมพี่สงกรานต์มีความใส่ซื่อค่ะความใส่ซื่อจะชนะทุกสิ่งนะพี่โอว่าไงสู้ๆไปให้สุดนะครับของการเราเชียร์นายสุดยอดมากนี่สุดท้ายเหลือปุยฝ้ายกับลูกตาครับผมคือมีความรู้สึกเลยว่าวันนี้นายได้ขับพี่พูดไปขายลูกชิ้นพรุ่งนี้แล้วนี่มีลางสังหรณ์ลูกตาว่าไงฮะสุดท้ายสงกรานต์ถ้านายไม่ชนะนั้นนายเสลดบานแน่อ่ะก่อนอื่นครับส่งเสียงเป็นกำลังใจกับสงกรานต์หน่อยครับผมรีพอร์เตอร์พรีเซนต์เต็ดบายทรูมูฟเอชช่วงที่3สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนอาหารแมวมีโอน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลหลากหลายความรู้สึกครับหลากหลายความประทับใจแล้วก็รวมไปถึงหลากหลายผู้คนนะครับที่โค้ชและก็แชมป์อยากจะขอบคุณนะครับวันนี้วีดีพอร์เตอร์ก็เลยรวบรวมทั้งหมดมาให้เราได้สัมผัสความรู้สึกนั้นไปพร้อมๆกันครับคำว่ารักคงยังไม่พอคุณคิดอะไรอยู่สำหรับเพลงรักคงยังไม่พอผมคิดว่า
ถ้ารักยังไม่พอครับต้องใช้อะไรบ้างซึ่งผมไม่มีแน่ๆคิดถึงใครมากที่สุดครับในระหว่างร้องคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาครับผมเคยเกเรครับคิดถึงแม่คิดถึงยายอะไรอย่างเงี้ยยังรักเธออยู่แต่กลัวจะซ้ำเติมทุกข์ให้เธอเจ็บช้ำผมใช้คำนี้ตลอดเวลาใครถามมันจะเป็นความหมายเชิงลบแต่ผมว่ามันใช่คือเขาดิบคือเขาไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากนะครับเวลาที่เขาร้องเพลงอ่ะมันไม่มีกระจกกั้นหรือไม่มีเครื่องกรองอะไรเลยจากใจเขาอ่ะคือเขาจริงมากผมรู้สึกว่าในรายการ The Voice ที่ตามคนพวกนี้มาจน 4-5 เดือนเนี่ยความจริงมันยิ่งเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้มันจริงที่สุดเลยสงกรานต์ไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะผมขออวยพรให้คุณและครอบครัวพบกับความสุขสบายอย่างที่คุณหวังเหมือนเราได้ฟังสงกรานต์เล่าเรื่องชีวิตของตัวเองผ่านเสียงของเขาผ่านเพลงนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับก็ขอบคุณมากที่ตั้งใจและพยายามแล้วก็มาถึงขั้นนี้กันได้ครับขอให้โชคดีครับน้องขอบคุณโค้ชแซมค่ะผู้ที่ได้ผลโหวตสูงสุด2อันดับแรกนะครับคนแรกก็คือทีวี01คุณตังโมครับและคนที่2ก็คือทีวี04คุณสงกรานต์ครับหนึ่งใน2คนนี้จะได้เป็น The Voice คนที่2ของประเทศไทยนะครับทีวี04ครับคุณสมเกียรติคิดไหมครับว่าวันหนึ่งสงกรานต์จะเป็นคนชนะไม่ครับรายการประกวดร้องเพลงคุณคิดไหมว่าคุณจะมาถึงไม่ครับเวทีนี้เวทีแรกครับตั้งแต่เด็กๆคุณก็ยังไม่เคยคิดไม่เคยคิดครับผมไม่เคยประกวดร้องเพลงหลังจากวันนี้ไปครับชีวิตสงกรานต์จะไม่ใช่สงกรานต์ขายลูกชิ้นอยู่หน้าร้านเกมแล้วแล้วแต่จะเป็นไปครับ ใครอยากให้ผมทำอะไรผมทำอ่ะผมไม่ได้ฟิกว่าผมต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมทำที่ผมจะทำและทำเท่าที่จะทำได้ผมไม่รู้ว่าใครรักผมตรงไหนครับถ้ามันมีคำหนึ่งที่มันแบบว่ามันดีกว่าคำว่าขอบคุณเนี่ยผมคงพูดไปแล้วครับแต่คำพูดที่ดีสุดตอนนี้คือขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนครับผมจะขอบคุณตัวเองไม่ได้เลยถ้าผมไม่มีทุกคนไม่มีแม่ไม่พ่อไม่มีคนดูไม่มีคนที่อยู่ข้างผมไม่มีโค้ชไม่มีทีมงานทุกคน